สวัสดีครับกิติพันธุ์นุไตยกุลครับกับจ้อจราจรนะครับหลายๆท่านมีประสบการณ์นะครับกับป้ายนี้นะครับบนมอเตอร์เวย์หรือว่าบนทางด่วนนะครับเพราะฉะนั้นป้ายตรวจจับความเร็วโดยใช้กล้องนี้นะครับเปิดใช้มาบังคับใช้มาประมาณเวลาหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆท่านเองก็อาจจะยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับทางที่ดีคือเมื่อเห็นป้ายนี้เมื่อไหร่นะครับท่านผู้ชมก็ปฏิบัติตามนะครับคือขับรถอย่าให้เกินความเร็วมิฉะนั้นแล้วกล้องตรวจจับความเร็วนั้นจะส่งใบสั่งไปถึงบ้านท่านนะครับเรามาดูหลักการของการทำงานของกล้องตรวจจับความเร็วกันหน่อยดีไหมครับว่าในโลกปัจจุบันเน้นทำงานกันอย่างไรนะครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่เป็นตัวอย่างนึงนะครับที่ปฏิบัติใช้กันในปัจจุบันนี้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่านะครับจะถูกจับนะครับโดยใช้แถวของกล้องในแถวแรกนะครับในแถวหน้าก่อนจะจับนะครับว่าป้ายทะเบียนนั้นของท่านคือป้ายทะเบียนอะไรและท่านเมื่อท่านผ่านไปแล้วนะครับจะมีกล้องแถวที่2นั้นจับท้ายรถของเพื่อเป็นการตรวจสอบนะครับหรือว่าเป็นการดับเบิลเช็คนะครับว่ารถคันนั้นนั้นถูกต้องหรือเปล่านะครับในแผ่นป้ายทะเบียนด้านหน้าและด้านหลังครับจากนั้นคอมพิวเตอร์ครับก็จะสามารถนะครับที่จะคำนวณความเร็วได้เพราะว่ารถนั้นผ่านจุด2จุดมาแล้วนะครับนี่จะเป็นความเร็วที่ขึ้นอยู่นะครับเล็กๆนะครับ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้125กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่เป็นแบบเรียลไทม์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผิดพลาดไปนะครับเกินความเร็วที่กำหนดกล้องนะครับก็จะส่งไปที่สน.นะครับสน.ก็จะส่งใบสั่งมาที่ท่านต่อไปนะครับมาดูหลักการในกราฟิกกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่แหละครับเป็นแถวของกล้องที่ท่านผู้ชมจะที่ผมได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแถวแรกนะครับรถผ่านไปนะครับจับแผ่นป้ายทะเบียนนะครับแถวที่2ผ่านไปอีกทีนะครับเป็นการดับเบิลเช็คนะครับจับป้ายทะเบียนอีกทีจากนั้นครับกล้องก็จะส่งนะครับข้อมูลที่ตรวจจับได้นะครับในระยะแล้วก็เวลามาคำนวณเป็นความเร็วผ่านซอฟต์แวร์ต่อไปนะครับนี่เป็นรวมๆนะครับของระบบการตรวจจับความเร็วนะครับโดยใช้กล้องครับนอกจากที่จะเป็นการใช้เรดาร์นะครับหรือว่าการใช้กล้องเฉพาะจุดที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับมาดูของไทยกันหน่อยนะครับว่าที่กรมทางหลวงนะครับสำนักทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขาปฏิบัติใช้ระบบนี้อย่างไรบ้างนะครับดูนะครับนี่เป็นห้องคอนโทรลรูมที่มีความทันสมัยที่สุดเลยนะครับในภูมิภาคอาเซียนก็ว่าได้นะครับอยู่บนมอเตอร์เวย์สาย7หรือสาย9 M7 M9 นี่อย่าคิดนะครับว่าท่านอยู่คนเดียวครับมีการสอดส่องดูแลอยู่อย่างตลอดเวลานะครับ120กว่ากิโลเมตรของ M7 นะครับก็จะถูกดูแลอย่างดีแบบนี้นะครับใครที่ใช้ M7 M9 คงจะทราบดีว่ามีการ respond นะครับกับอุบัติเหตุหรือว่าสภาพที่ผิดแปลกไปนะครับในแง่ของอาจจะมีสิ่งกีดขวางนะครับมีอุบัติเหตุมีคนเดินเข้าไปในระบบของทางพิเศษเจ้าหน้าที่หลายท่านที่ทำงานอยู่ในที่นี้นะครับก็บริการประชาชนอย่างดีนะครับมาดูสภาพการจราจรณขณะนี้หน่อยนะครับเพราะว่ามีการทั้งซ้อมรับปริญญานะครับแล้วก็รับปริญญาอยู่ด้วยนะครับมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับเป็นวันรับจริงนะครับแต่ว่าเป็นปริญญาโทกับปริญญาเอกเห็นบอกว่าแบบนั้นนะครับศรีปทุมอยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นขาล่องจากตัวของอุปโภคโยธินนะครับมุดอุโมงค์มามีความหนาแน่นชะลอตัวต่อเนื่องอย่างดีนะครับแม้ว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ติดขัดมากนะครับในขณะที่ตัวของพงเพชรนะครับแถมซะหน่อยนะครับงามวงวานมุ่งหน้าไปที่แครายมีความหนาแน่นสูงนะครับและเช่นเดียวกันครับของวิภาวดีรังสิตนะครับจากหน้าดอนเมืองมามีความชะลอตัวค่อนข้างจะมากนะครับเที่ยงนี้ครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับมีการซ้อมนะครับมีการซ้อมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับจากพระราม9มาส่วนรามคำแหงเลยมาถึงหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับทั้ง2ทิศทางมีความหนาแน่นค่อนข้างสูงครับที่จะต้องแถมหน่อยก็คือตัวของมินนะครับที่บริเวณของแยกลำสาลีครับมีความขวักไขว่สูงแล้วก็ขึ้นไปทางประเสริฐมนูกิจนะครับผ่านนวมินมีความหนาแน่นสูงเหมือนกันนะครับณขณะนี้ครับจบด้วย traffic fact นะครับเป็นเรื่องของการบินกันหน่อยไหมครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าเมื่อ102ปีโดยประมาณที่ผ่านมานะครับสายการบิน Russian Airlines นะครับเป็นสายการบินแรกครับเมื่อ102ปีมาแล้วที่ติดตั้งห้องน้ำนะครับสำหรับผู้โดยสารบนเครื่องบินนะครับ102ปีมาแล้วครับและนี่ก็เป็นสภาพการจราจรล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับกลับไปที่คุณพาสิทธิ์และคุณปานละพีนะครับก่อนปี1913เนี่ยไม่ทราบเข้าห้องน้ำกันยังไงนะไม่รู้เหมือนกันครับเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามแนวทางของการสร้างความปรองดองเป็นคำแนะนำของนักวิชาการนะคะอีกสักครู่ค่ะ